อีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นของผิดกฎหมายเหมือนกันฮะทางเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจโกดังแห่งหนึ่งอยู่ใกล้ๆกรุงเทพครับที่ปทุมธานีเข้าไปเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีไม้พยุงน้ำหนักรวมๆกันกว่า3ตันครับมูลค่ารวมกันไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทคือทางคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีซึ่งก็เป็นหัวหน้าชุดพญาเสือนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมตำรวจจากสภ.คลองหลวงฮะเข้าไปตรวจค้นที่โกดังซึ่งเขาปล่อยให้เช่าแห่งหนึ่งอยู่ในตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโกดังแห่งนี้เป็นของบริษัทศิลามั่นคง2012จำกัดนะครับคือคุณชัยวัฒน์บอกว่าก่อนไปตรวจเนี่ยมีรายงานเข้ามาครับว่า มันจะมีขบวนการลักลอบขนไม้พยุงโดยใช้พื้นที่จังหวัดปทุมธานีเป็นที่พักของก่อนจะส่งต่อไปที่อื่นแล้วก็เช็คไปเช็คมาปรากฏว่าที่พักของก็คือโกดังแห่งนี้นะฮะมีการซ่อนไม้พยุงเอาไว้ทางเจ้าที่เขาก็เลยวางแผนมาดูลาดเหลาก่อน2วันแล้วดูไปดูมาค่อนข้างมั่นใจได้ครับว่าคนร้ายน่าจะเอาไม้พยุงขนมาพักเอาไว้ที่นี่วันนี้ก็เลยส่วนที่กำลังทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปขอตรวจค้นครับพอเข้าไปตรวจค้นก็เหลือแต่คนที่เฝ้าโกดังอยู่นะครับตรวจเข้าไปก็ไปประสานงานกับผู้เช่าให้มาเปิดโกดังแต่ว่าติดต่อผู้เช่าที่ชื่อนายสมพงษ์ไม่ได้สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องทำลายกุญแจคล้องแล้วไปตรวจสอบก็พบไม้พยุงแบบแผ่นแบบท่อนเพียบเลยครับมูลค่าประมาณ3ล้านบาทซ่อนอยู่แล้วก็บรรจุพร้อมสำหรับการขนย้ายไปซื้อไปขายนี่แหละครับนายสมพงษ์พิมเสนเนี่ยเป็นเจ้าแล้วก็นำของกลางสินไม้พยุงเนี่ยมาซุกซ่อนบริเวณนี้แล้วก็ใส่ในลำพาเลตซึ่งพร้อมที่จะขนย้ายลงเรือซึ่งบริเวณจุดต่างๆบริเวณนี้ก็จะใกล้ท่าเรือที่จะลงไปสำหรับที่จะขนย้ายไปผู้สั่งซื้อหรือว่าประเทศที่3เจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจยึดไม้เหล่านี้แล้วก็แจ้งข้อหากับนายสมพงษ์พิมเสนผู้เช่าโกดังแห่งนี้ฐานนำไม้ป่าสงวนแห่งชาติมาแปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องไปตามตัวนายสมพงษ์ต่อไปเพราะว่าไม้พยูงตอนนี้เป็นไม้ที่แพงที่สุดในโลกแล้วก็พบแต่ในประเทศไทยด้วยไม้เนื้อแข็งครับลักษณะคล้ายๆกับไม้สักไม้ตะเคียนถ้าเกิดใครพบเห็นลักษณะแบบนี้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ